อาจจะมีพระราชกรณียกิจพระราชภาระของพระองค์ท่านหลายเรื่องนะที่พวกเราไม่ค่อยได้รู้ผมเองก็ไม่ได้รู้ถ้าไม่ได้ไปศึกษาะนะครับแล้วก็พระองค์ท่านน่ะเหมือนปิดทองหลังพระพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าพระองค์ท่านทรงทำอะไรที่เราอาจจะไม่รู้บ้างอะค่ะผมยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้กรรมาธิการนะครับร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเราจัดโครงการทอดพระป่ามหากุศลเพื่อไปช่วยสมทบทุนช่วยเหลือสตรีให้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านมของมูลนิธิกาญจนบารมีคุณอนันทิยาเคยได้ยินชื่อมูลนิธินี้ไหมเอาจริงๆไม่เคยค่ะเรียนตามตรงว่าไม่เคยเลยค่ะนะครับค่ะมูลนิธิเนี่ยเป็นมูลนิธิที่ในหลวงรัชกาลที่10ท่านทรงตั้งขึ้นมาครับแล้วที่พระองค์ตั้งขึ้นมาเนี่ยตั้งมาได้9ปีแล้วนะครับโอ้พระองค์ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าพระองค์ไปเยี่ยมราษฎรที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ศูนย์ฟื้นฟูโรคมะเร็งที่ธัญบุรีพระองค์ไปเห็นเข้าแล้วพระองค์ได้รับรู้ถึงความยากลำบากนะครับต้องรอคิวนานต้องช้าต้องอะไรเนี่ยก็เลยพระองค์ท่านก็บอกว่าอยากให้สร้างโรงพยาบาลเพื่อเป็นโรงพยาบาลศูนย์รักษาโรคมะเร็งก็สร้างเป็นศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็งขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นปัจจุบันนี้พัฒนาละเป็นโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีอยู่ที่ถนนรังสิตนครนายกคลอง10นะครับผมก็ไปทอดพระป่าพอโรงพยาบาลนี้กับมูลนิธินี้ก็มูลนิธิกาญจนบารมีเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันสิ่งที่พระองค์ท่านใช้มูลนิธิก็คือการระดมทุนมาช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ที่เข้าไม่ถึงการรักษาโรคมะเร็งจนกระทั่งมูลนิธิเนี่ยได้ทำโครงการขึ้นมาโครงการนะเพราะเห็นภัยของมะเร็งเต้านมพระองค์ท่านก็สนับสนุนนะพระองค์ท่านให้ลดตรวจมะเร็งเต้านมลดเขาเรียกว่าคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นรถที่มีเครื่องเมโมแกรมมาแล้วโอ้โหอยู่บนรถเลยอยู่บนรถเลยครับสามารถขับไปอยู่ที่จังหวัดไหนก็ได้ปัจจุบันนี้มี4คันนะพระองค์ท่านพระราชทานมา2คันแรกก่อนแล้วเพิ่งพระราชทานมาอีก2คันเป็น4คันปัจจุบันนี้4คันนี้อยู่ที่ภาคคันที่1ภาคกลางภาคตะวันออกคันที่2ภาคเหนือ3ตะวันออกเฉียงเหนือ4ภาคใต้แล้วก็ออกทำงานทุกวันครับทุกวันนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ดีใจที่สมาชิกวุฒิสภาได้มีส่วนช่วยนะเราไปทอดผ้าป่านะครับแล้วก็ได้สมทบทุนแล้วก็ก็เหมือนสืบสานรักษาต่อยอดพระราชภาระของพระองค์ท่านแหละนะครับแล้ววันนั้นที่เราไปเนี่ยเราก็ได้รับรู้รับทราบว่าประชาชนเข้าไม่ถึงแล้วประชาชนไม่มีโอกาสได้ตรวจมะเร็งเต้านมเนี่ยสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้เมื่อพบในขั้นแรกเลยเมื่อมีก้อนขนาดสัก1ถึง2เซนซึ่งการตรวจถึงจะทราบเท่านั้นแล้วก็เนี่ยลดเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับอย่างนี้เป็นต้นนะผมอยากเรียนว่าไม่มีใครทราบคือเนี่ยทีนี้ขอคุณสุพันธ์พูดเรื่องเนี้ยก็ได้เกิดคำถามทันทีว่าเรียนเชื่อว่าอันนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งในเยอะแยะมากมายที่พระองค์ท่านทรงทำให้กับประชาชนเยอะมากแต่ด้วยความที่เหมือนที่คุณสุวรรณบอกว่าพระองค์ท่านทรงปิดทองหลังพระประชาชนอาจจะแบบแทบไม่รู้เลยว่ามีโครงการดีๆเหล่านี้ที่พระองค์ท่านทรงทำเยอะแยะมากมายมันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะมันควรจะต้องมีการพูดถึงให้มากขึ้นไหมประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นไหมเพื่อที่จะทำให้ประชาชนประสบนิกรอีกมากมายที่อาจจะตั้งคำถามอะไรกับพระองค์ท่านเนี่ยได้รับรู้ในความจริงตรงนี้อะค่ะผมเรียนอย่างนี้ครับอย่างการมาร่วมรายการตอนนี้ก็เป็นโอกาสอย่างหนึ่งนะครับขณะเดียวกันเนี่ยคณะกรรมการเราเนี่ยเราก็มีเครือข่ายที่เราจะไปขยายไปสร้างความตระหนักรู้ไปพูดเรื่องเหล่านี้นะครับแต่ผมอยากเรียนอย่างนี้ครับว่าคือพระองค์ท่านเนี่ยประสงค์จะให้ผลงานเนี่ยออกมาแล้วประชาชนเห็นเอง อยากคือพระองค์ท่านมักจะตรัสเสมอกับคนที่ผมรับฟังต่อกันมานะว่าพระองค์ท่านอย่างนั้นอยากให้พิสูจน์เหมือนตอนโควิดเห็นไหมครับ
มไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนรถใช่ใช่นะครับพระองค์ท่านให้ทุกอย่างเดินไปตามธรรมชาติให้คนได้เห็นได้เห็นด้วยตัวเองใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันเราก็เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องบอกเล่าแล้วมาเล่าสู่กันฟังนะครับเล่าสู่กันฟังเพื่อให้เห็นว่าพระองค์ท่านอยู่เคียงข้างพวกเราใช่พระองค์ท่านเป็นพระผู้ให้ค่ะพระองค์ท่านช่วยเหลือดูแลค่ะพลายศักดิ์สุรินทร์ใช่ค่ะส่งรับไว้ใช่ค่ะใช่ค่ะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะค่ะที่คนไทยในผมเองผมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะนะครับแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่ผมก็เชื่อว่าก็รู้สึกถึงสัมผัสได้อะในพระมหากรุณาธิคุณก่อนหน้านี้ก็จะมีหลายเรื่องนะครับพระองค์ท่านประทานพระราชทานบ้านรับเด็กบางคน มาอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ดูแลอะไรหลายอย่างนะแม้แต่เนี่ยทีมฟุตบอลหมูป่าโอ้ใช่ใช่ค่ะนะใช่ค่ะโรงครัวพระราชทานท่อออกซิเจนดิฉันได้ยินจากทีมงานที่ทำงานวันนั้นแบบพระองค์ท่านทรงช่วยเหลือเยอะมากหลายเรื่องเป็นเรื่องที่คนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำไปพระองค์ท่านทรงสนับสนุนอุปกรณ์ทุนทรัพย์อะไรหลายอย่างมากๆเลยนะคะซึ่งดิฉันก็หวังว่าวันนี้ที่จะได้ฟังจากคุณสุวพันธ์เนี่ยเรื่องสองเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมที่ได้รับทราบก็จะได้ไปเล่าต่อ